มีข้อได้เปรียบตรงที่ดินในชุมชนมีลักษณะเป็นดินทรายร่วนซุยระบายน้ำได้ดีบวกกับสภาพอากาศที่ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปทำให้ขนุนเป็นผลไม้ที่คนในชุมชนบ้านดินมดแดงอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีปลูกกันแทบทุกบ้านการันตีคุณภาพของขนุนที่มีรสหวานฉ่ำจากการที่มีมดแดงอยู่ในสวนจำนวนมากจนเป็นที่มาของชื่อบ้านดินมดแดงหากถ้าเป็นพันธุ์โบราณที่ปลูกกันมาตั้งแต่อดีตจะเป็นขนุนลูกเล็กยวงค่อนข้างบางและมีซังเยอะช่วงหลังมานี้ชาวบ้านจึงหันมาปลูกพันธุ์ที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดเช่นทองประเสริฐทับทิมแดงสยามปิยมาดาเพราะเป็นขนุนที่เนื้อแน่นและลูกใหญ่กว่าก็หาทานลำบากเนื่องจากพันธุ์โบราณมันมีข้อเสียก็คือว่ายวงบางแล้วก็ลูกเริ่มเล็กลงเนื่องจากมีอายุ45ปีขึ้นไปนะเมื่อขนุนมีอายุเยอะๆแล้วก็ลูกมันก็จะดกๆถ้าเกิดเราไม่ตบแต่งลูกมันก็จะเล็กลงไปอีกปลูกตามๆกันมาว่าปลูกขนุนและอร่อยขายได้ชาวบ้านเขาก็เลยปลูกแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆด้วยนะไม่ปลูกสมมติว่าสมัยก่อนเนี่ยมีอยู่พันต้นปัจจุบันน่าจะมีมากกว่า 3,000 ต้นเป็นผลไม้ที่กินสดก็อร่อยแล้วขนุนยังสามารถนำมาทำอาหารและขนมได้หลากหลายโดยหนึ่งในของหวานที่ชุมชนบ้านดินมดแดงประยุกต์นำขนุนมาเป็นวัตถุดิบหลักก็คือข้าวหลามขนุนซึ่งจะเลือกขนุนค่อนข้างแก่โดยมีวิธีดูอยู่4ข้อคือลูกขนาดใหญ่ใบเลี้ยงเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมีน้ำยางออกเยอะและตาหรือหนามห่างออกจากกันวิธีทำข้าวหลามขนุนเริ่มจากเคี่ยวกะทิให้เดือดแล้วนำมาผสมกับข้าวเหนียวที่ผ่านการแช่น้ำทิ้งไว้และนึ่งมาก่อนแล้วจากนั้นหั่นขนุนให้เป็นชิ้นทรงลูกเต๋าแล้วผสมให้เข้ากันเติมน้ำตาลและเกลือเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ค่อยๆตักใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่นำไปเผาด้วยไฟกลางประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็จะได้ข้าวหลามขนุนที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ต้องเป็นขนุนที่หามหน่อยอย่าให้สุกนะครับถ้าสุกแล้วเวลาโดนความร้อนก็จะเละเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งเลยต้องให้หามคืออย่าให้สุกนะครับแล้วก็เลือกยวงใหญ่ๆเวลาหั่นออกมาจะสวยแล้วมันก็เป็นอะไรที่ใหม่เนื่องจากว่าถ้าเป็นขนุนที่ต้องเป็นคนที่ชอบทานขนุนน่ะเขาถึงจะทำข้าวหลามขนุนบางคนเขาไม่ชอบทานขนุนเขาชอบทานสดๆมากกว่าเขาก็ไม่สนใจแต่ว่ามันจะมีกิมมิคอยู่อย่างนึงที่ว่าอยากจะทำเมนูเนี่ยทั้งโต๊ะเลยเนี่ยแกงขนุนขนุนเนี่ยเอาไปทำแกงได้นะผัดผักใส่ขนุนได้นะครับในวัตถุดิบพวกนี้เขาก็เลยว่าขนมทำอะไรได้มั่งก็เป็นข้าวหลามขนุนขนุนที่บ้านดินมดแดงมีดีที่เนื้อแน่นแล้วก็รสหวานค่ะพอเอามาทำเป็นข้าวหลามเนี่ยก็หวานอร่อยกำลังพอดีเลยละค่ะซึ่งที่จริงแล้วจะใส่เป็นขนุนไปอย่างเดียวเลยก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากได้ความหลากหลายหน่อยก็สามารถใส่เพิ่มเป็นถั่วดำหรือว่าฟักทองเข้าไปด้วยได้ค่ะเดี๋ยวมาลองชิมดูว่าเป็นยังไงแม้มีผลผลิตให้เก็บได้ตลอดทั้งปีและมีร้านค้าขายขนุนตามริมทางค่อนข้างเยอะหากไม่บ่อยนักที่จะเห็นข้าวหลามขนุนวางขายเพราะส่วนใหญ่จะนิยมขายเป็นลูกและแบบแกะเนื้อมากกว่าที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านดินมดแดงจึงนำข้าวหลามขนุนมาจัดเป็นหนึ่งในกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจได้ลองทำลองชิมข้าวหลามขนุนซึ่งหากกระแสตอบรับดีและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในอนาคตก็อาจจะได้เห็นข้าวหลามขนุนกลายเป็นของดีประจำชุมชนต่อไปวันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน